ดังนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกรศ .112 เนี่ยจึงเป็นการศึกษารากฐานของภูมิปัญญาไทยที่มีความเป็นสากลเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกและภูมิปัญญาไทยสากลนี้ก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นภูมิปัญญาสากลได้ด้วยการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาบูรณาการทำให้เกิดฐานความรู้ใหม่ซึ่งที่เราเรียนรู้กันนี้ก็คือการเกิดฐานความรู้การสร้างฐานข้อมูล XML พระไตรปิฎกอักษรโรมันจุดเริ่มต้นจากการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกรศ .112 จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยสากลในอดีตเข้าสู่ภูมิปัญญาไทยสากลในปัจจุบันควรค่าแก่การเชื่อมโยงและศึกษาในเชิงภูมิปัญญาของภูมิปัญญาไทยสากลและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในอนาคตต่อไปขอบคุณครับวิชานี้ครับได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่เป็นยุทธศาสตร์ในสมัยรศ .112 ที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้จากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกนะครับโดยที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านยังมองไม่เห็นเล็งไม่เห็นถึงว่าประเด็นการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับอักษรสยามของรัชกาลที่5เนี่ยมันให้ผลหรือมีคุณประโยชน์นานาประการอย่างไรต่อประเทศชาติในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้คือได้ทราบแล้วก็อยากถ่ายทอดเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบเหมือนกันว่าเราคนภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทรงมีสายพระเนตรที่ว่าที่กว้างไกลครับขอบคุณครับ